ชีวิตชีวิตของฉันฉันคิดถึงตอนที่ฉันไปบินจังเลยEvery single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะโอ้ยวันนี้ตอนนี้กี่โมงเนี่ยพี่ขอดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งโอ้ยตอนนี้นะคะ5:30อาบูดาบีค่ะเดี๋ยวพี่ปายกล่าวว่าจะออกไปเดินข้างนอกหน่อยออกกำลังกายหน่อยนะโอเคเพราะว่าเกิดถ้าไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวอากาศมันจะร้อนโอเคค่ะเดี๋ยวว่าเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้ยชีวิตของฉันฉันคิดถึงตอนที่ฉันไปบินจังเลยโอเคตื่นมาก็ต้องจัดแจงพับที่นอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของสาวๆอยู่แล้วโอ้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะฉันตื่นฉันไม่สดชื่นเลยฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยโอ้ยคนแก่ไปละเอาไปอย่าดวงกระดาษนี้ของฉันอยู่ไหนเนี่ยแต่ไปของฉันล็อกขนาดนี้โอเคหาอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะก็ต้องใส่ถุงเท้าแล้วค่ะที่ UAE นะคะมันเปลี่ยนเคอร์ฟิวใหม่ใช่ไหมล่ะก็คือตอนนี้สมมุติถ้าออกจากบ้านได้ต้องออกแต่6 โมงเช้าจนถึง2 ทุ่มค่ะก็เดี๋ยวพี่ปายกล่าวว่าจะดื่มน้ำอะไรก่อนแล้วก็ออกไปตอน6 โมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงนะ5:00ตอนนี้ก็ประมาณ5:40ค่ะที่นี่แบบพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากเดี๋ยวจะพาไปดูที่ระเบียงไปเมื่อคืนหมอนล้มละเลระนาดเพราะว่าตัดต่อคลิปแล้วนอนในห้องรับแขกแล้วเมื่อเที่ยงคืนก็ย้ายไปที่ห้องนอนอันนี้นะคะตอนนี้เวลาที่อาบูดาบีตอนประมาณ5:45ค่ะแล้วนะคะพี่ปายก็ไหว้พระประจำตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะพี่ปายคิดว่าเนี่ยน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่คงเห็นแล้วว่าที่บ้านพี่ปายมีอะไร ที่บ้านพี่ปายมีอะไร จริงๆแล้วพี่ปายมีองค์พระพิฆเนศนะแล้วก็มีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่พี่เคารพนับถืออยู่ตามหลักศาสนาของฮินดูนะคะเหมือนสมมุติถ้าเราเนี่ยจะไหว้เทพเจ้าอินเดียใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าสมมุติถ้าเราไหว้เนี่ยเราไหว้ธูปดอกเดียวก็ได้เพราะว่าคนอินเดียเนี่ยสมมุติถ้าเขาไปวัดเนี่ยสมมุติถ้าเขาเห็นธูปเนี่ยเขาจะจับมา1 อัน 2 อัน 3 อันแล้วแต่ก็คือไม่เจาะจงว่าต้องเป็น3 อันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้าไหว้อยากให้แบบว่าเกิดสำลิดผลเนี่ยถ้าเธอไหว้พระ
ถ้าเธอไหว้เทพเจ้าอินเดียนี่เธอต้องไหว้ตอนเช้าตรู่มากๆแล้วก็หรือว่าตอนดึกๆเพราะว่าคนอินเดียเขาเชื่อว่าเหมือนสมมติถ้าเราอธิษฐานอะไรเนี่ยเทพเจ้าเขาจะได้ยินเสียงอธิษฐานของเราเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าช่วงเวลาเช้าตรู่กับประมาณดึกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เงียบสงัดก็คือแบบว่าเสียงไม่ดังเหมือนสมมติถ้าเราอ้อนวอนอธิษฐานเนี่ยเขาก็จะได้ยินนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ปายขออนุญาตไปไหว้พระก่อนนะคะช่วงนี้ก็ต้องไหว้พระแล้วเดี๋ยวประมาณอีก7นาทีเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันค่ะขออนุญาตไหว้พระแป๊บนึงไหว้เสร็จเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วพี่ปายก็ไหว้คุณพ่อด้วยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสมมุติถ้าแบบเหมือนพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่เสียไปใช่ไหมเกิดถ้าเราเคารพบูชาท่านนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไหว้พระคือเราต้องไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็พ่อแม่หรือคนที่เสียชีวิตไหว้ตอนหลังค่ะอันนี้เป็นตามหลักศาสนาพุทธนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปายขอญาติไปดื่มน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยหมัดแก้วค่ะ1แก้วก่อนที่เราไปวิ่งหรือออกกำลังกายนะคะขออนุญาตติดไฟแป๊บนึงนะคะประหยัดช่วยชาติค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราลองกันไปเลยนะแม่พี่ไม่รู้หรอกว่าใครจะตื่นเช้าเหมือนพี่หรือเปล่าแต่ปกติแล้วพี่ปายเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นเช้าตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะบินไปไหนก็ตามแต่เนี่ยสมมุติถ้าเราแบบนอนค้างคืนที่ในประเทศนั้นๆเนี่ยพี่ปายก็นอนตามเวลาท้องถิ่นนะหรือ6โมงเช้าเลทสุดก็ประมาณ9โมงเช้าสำหรับพี่นะถ้าพี่เลทสุดก็เหมือนน้องๆที่เป็นแอร์หรือเป็นชวดเนี่ยก็ต่างคนต่างรู้ดีแล้วเป็นไงบางทีกลับมาแล้วแบบเหนื่อยมากเฮ้ยพี่ปายลืมรันลืมเครื่องเปลี่ยนปากลืมอะไรบ้างลืมพี่ปายเมื่อกี้เดินลงไปข้างล่างคือแบบด้วยความที่แบบว่าเราคุยเพลินไงแล้วก็ลืมแบบลืมหน้ากากแม้เกิดถ้าไม่ใส่ออกไปนี่นะคะโดนปรับด้วยค่ะปรับ 3,000 แท่นแน่ค่าปรับอะไรโคตรโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยไม่เสียเวลาละเดี๋ยวดูพี่ทุกฝ่ายดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งตอนนี้6โมง5นาทีเนี่ยก็คือเราก็สามารถเดินทางไม่ใช่เราก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้แล้วชีวิตคนแก่ผู้หญิงอะไรเดินออกมานอกห้องแล้วก็พูดคนเดียวได้ด้วยก็มีแต่พี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะคะเดี๋ยวพี่ปอยขออนุญาตก่อนเปิดลิฟต์ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะบรรยากาศตอนเช้าซึ่งลูกเรือทุกคนเนี่ยต่างหลับไหลอยู่ในนิทราใครจะมาเป็นคนแบบตื่นเช้าแบบเหมือนพี่ปายอันนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะเป็นบริเวณด้านล่างตึกค่ะอันนี้เห็นไหมตรงนี้มันเป็นที่รอรถของทุกเรือนะคะตอนที่เราไปบินกันก็คือข้างล่างนี้จะมีที่รอรถของทุกเรือทั้งหมด4ที่นะคะตอนนี้พี่ปายเดินออกมาจากรอบตึกแล้วนะคะหันรอบตึกพี่ปายตึกใหญ่พี่ปายชอบนะเพราะว่าที่นี่แบบคือต่างคนต่างอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบเป็นตึกแบบ
สูงสูง20 ชั้น30 ชั้นอะแล้วแบบคือคนก็ไปมาหาสู่กันได้เห็นว่าตึกที่ปาใหญ่ไหมใหญ่มากเลยใช่ไหมนี่โคตรใหญ่เลยอันนั้นเป็นทรานสปอร์ตนะคะของเราเองบางทีนะคะเขาก็ต้องแบบมารอตรงนี้ข้างนอกนอกตึกแล้วพอถึงเวลาเขาก็ไปรับลูกเรือในตึกอะค่ะเฮ้ยคนนั้นเขาเป็นใครอะวันนี้เขาตื่นช้ากับพี่อีกนะเขาออกกำลังกายหรอตรงนี้ก็เป็นมาสเตอร์พาร์คนะคะก็เป็นสวนสาธารณะอีกที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตึกพี่ก็คือเราสามารถเดินมาได้ใช้เวลาประมาณเดินประมาณ 5-10 นาทีค่ะบริเวณสวนสาธารณะที่นี่นะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยเขาจะมีการขายของด้วยเหมือนตอนเย็นๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เหมือนช่วงโควิดเนี่ยร้านรวมมันก็ปิดเขาแบบว่าก็ปิดร้านอะเดือนละสนามพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยนี่สังป่ะ no smoking บรรยากาศตอนเช้าก็คนมาวิ่งไม่เยอะนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันตอนนี้เวลากี่โมงนะเดี๋ยวพี่ปายดูนาฬิกาแป๊บนึงตอนนี้6 โมง 34 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะแล้วก็เริ่มร้อนแล้วด้วยเห็นตึกตรงนู้นไหมคะตึกตรงนู้นก็เป็นตึกของเอทิฮัดเหมือนกันก็เป็นเอทิฮัดพาซ่านะคะก็อยู่ตรงข้ามกับออฟฟิศเลยตอนนี้ไม่ค่อยมีมนุษย์มนาในตอนเช้าแปลกแต่ว่าตอนเย็นเนี้ยคนมาเดินออกกำลังกายกันเยอะมากเลยตอนนี้พี่ปายก็อยู่สวนสาธารณะนะคะก็แบบมายืดเส้นยืดสายนิดหน่อยก็เดี๋ยวกะว่าจะเดินกลับไปหอพักแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็เริ่มร้อนแล้วแล้วพี่ก็ไม่ได้เอาน้ำมาสักขวดเลย ก็ปกติแล้วพี่ก็จะมาตรงนี้บ่อยนะคะแต่คือช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็บางทีพี่ก็ออกมาเดินออกกำลังกายตอนเย็นๆโอเคค่ะเดี๋ยวถ้างานพี่ไปขอยืดเส้นยืดสายสักนิดนะคะแล้วเราค่อยเดินกลับไปที่ห้องนะคะน้องเห็นต้นไม้อันนี้ไหมคะเนี่ยต้นเนี้ยมันเป็นมะขามป้อมตัวเองนี่ไงเนี่ยหล่นอยู่ข้างเต็มเลยว้าวต้นมะขามป้อมเมล็ดมันคงหล่นลงมาเห็นปะนี่ไงมะขามป้อมต้นมะขามป้อมใหญ่มากเลยค่ะอ
ค่ะตอนนี้นะคะพี่ปายก็วิ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะที่เตรียมตัวขึ้นไปบนห้องค่ะแม้ตอนนี้มีเจ้าแมว นางมันนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังกล้องตรงนี้แมวตัวนี้พอเห็นพี่ปายนะคะเขาก็จะแบบวิ่งมาหาพี่ปายทุกครั้งเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เนี่ยก็ยังไงก็วันนี้พี่ปายขอตัวไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่ปายมีคลิปอะไรพี่ปายก็จะมานำเสนอให้กับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะไปโฮมแล้วก็บีเซดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะในช่วงยุคนี้เดี๋ยวไปทำงานพี่ปายไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชุกรันมาสลามา